ับสวัสดีครับผมเส้นทางสายสุดท้ายครับลอยได้ในต่างแดนครับวันนี้ก็มาหาวัตถุดิบครับหาวัตถุดิบทำอาหารครับหรือว่าหาอาหารไทยไปทำกับข้าวกินในชีวิตประจำวันนี้นะครับผมนี่ก็นี่ครับมาเกาหลีครับเยอะแยะไปหมดครับแต่ซื้อไปเราคงไม่ใช่เมนูเปลืองแล้วครับมาดูโซนอาหารไทยดีกว่าครับนี่ครับโซนอาหารไทยเทียบกับเราก็รู้ว่าคนไทยไม่อยู่ครับนำอาหารไทยมาขายเทียบเลยครับนี่ผมก็จะเอานี่ครับนี่ครับหน่อไม้ในใบยะนางครับจะไปทำห่อหมกหม้อครับนี่ครับราคาก็5,500วอนครับประมาณ140บาทครับผมนี่ครับหน่อไม้สองเดียว140บาทครับนี่เป็นเครื่องปรุงครับนี่ปลาของเวียดนามครับนี่ก็พริกไทยครับไปดูกันครับสวัสดีครับหมูหยองครับข้าวสารก็ถุงหนึ่ง5โลก็21,000ครับก็ประมาณ190ครับ20,000ก็โอ้โห20,000ก็500ครับ600ครับตรงนี้ครับที่ต้องไปกันได้ครับน้ำปลาครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาซื้อไทยหมดครับที่บ้านครับมีเจ้าของสดครับแล้วก็จะมาเนี่ยครับไข่ครับแข็งเงินนี่ครับ6,500ครับประมาณ180บาทครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปชิมตังค์ก่อนครับผมสวัสดีครับ